อกมากันชื่อในเฟซเขาไงตัวสาวของลูกค่ะแล้วท้ากันใช่ป่ะไอโฟนหนูบ้านไปเถอะต้องโทรเขาไม่อยู่รู้กันหรอกแพ้มันแพ้หมดพูดอะไรคะมีดโผล่ใครมีดมึงลองปล่อยเลยบอกกันจะโผล่แล้วเรื่องนี้ค่ะบอกว่าแต่เราได้ติดต่อแฟนเก่าอยู่ไหมไม่ได้ติดต่อแล้วครับที่มีสิทธิ์ที่ไหนเอกสองที่ก็ยอดรับพรที่ก็พรครับเตรียมบัตรไปเลยนะไม่ต้องเปิดเป็นแฟนใหม่ของแฟนเก่าอ่ะค่ะคือเป็นแฟนใหม่ของแฟนเก่าคุณใช่ไหมคะเอาแล้วเขามาแทงเราเรื่องอะไรคะมีทะเลาะกันทางเฟซบุ๊กนี่แหละค่ะอ๋อนั่งเวลาประมาณ17:30 น.ใต้เราลงซ้ายแล้วท่านผู้กำกับแล้วก็พนักงานสอบสวนนำตัวส่งลงศาลเราจึงได้ร่วมกันทำการตรวจที่เกิดเหตุสนิทและพนักงานสอบสวนได้ทำการสอบสวนรวมกันทั้งหมดก็เลยทราบว่าไปแทงคุณวรชัยแล้วแบบชุดสามัญมีส่วนสภาพนายสตรีเจริญศักดิ์เป็นผู้ต้องหาในคดีนี้รับว่ารู้จักกับนายมวยชัยเป็นเพื่อนกันทางเฟซบุ๊กด้วยเป็นเพื่อนรู้จักกันด้วยแต่เนื่องจากว่ามีเหตุโกรธเคืองกันด้วยหลายๆเรื่องหลายๆใจกันนะครับที่บ้านพักของนายมวยชัยแต่เกิดมีปากเสียงครับแล้วก็ได้ชักนี่อะไรนึกแล้วก็ตัวแทนคนเจ็บอยู่ไหนอ่ะตัวหนึ่งตังแล้วไม่ต้องมีดไหนตัวแทนมีดนี่อะไรนึกแล้วก็ตัวแทนคนเจ็บอยู่ไหนอ่ะที่ผมเสร็จแล้วก็แทงผมครับแล้วผมก็หลบมาอย่างนี้ครับเพื่อจังหวะผมปักนี่พอดีครับเขาตีผมเข้าอีกทีตรงนี้ครับผมก็เลยอันนี้ยืนมีดไปยื่นมีดไปแทงเขาใช่ไหมดำเนินการตามกฎหมายแล้วแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจซึ่งเดี๋ยวเรารอผลการตรวจของหมอว่าบาดเจ็บมากน้อยขนาดไหนนะครับในชั้นนี้เราแจ้งกันนี้ไว้ก่อนถ้าบาดเจ็บสาหัสรักษาเกิน20 วันเราแจ้งข้อหาสาหัสครับเพิ่มเติมก็รอผลแพทย์นิดนึงครับเดี๋ยววันนี้ผมให้ทางผู้กำกับท่านไปตามใบแพทย์มาเพื่อประกอบกระบวนการสอบสวน